วัสดีครับผมประวิตรโรจนพฤกษ์จากข่าวสด English วันนี้กลับมาในรายการ Geopolitics นะครับทุกวันศุกร์ตอนเย็นค่ำๆเรามาพบกันแล้วก็คุยเรื่องเกี่ยวข้องกับต่างประเทศที่โยงกับไทยด้วยนะครับผมอยากจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กว้างกว่าแค่รายงานข่าวต่างประเทศเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะเลือกหัวข้อที่ผมคิดว่าเป็นหัวข้อที่หลายคนให้ความสนใจไม่น้อยเลยนะครับคือเรื่องว่าด้วยทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่เบื้องหลังกลุ่มการเมืองไทยหรือพรรคการเมืองไทยหรือแม้กระทั่งตัวนักการเมืองไทยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่พูดตรงๆไปเลยนะครับว่าคนไทยจำนวนหนึ่งมีความเชื่อว่าพรรคก้าวไกลซึ่งตอนนี้ก็คือพรรคประชาชนเป็นตัวแทนนะครับเอเจนต์ของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งอเมริกาในที่นี้ก็ไม่ใช่ประเทศธรรมดาแต่เป็นซุปเปอร์พาวเวอร์บางคนอาจจะใช้คำว่า US Imperialism นะครับหรือจักรวรรดินิยมอเมริกาทฤษฎีนี้มีหลายเวอร์ชันนะฮะแต่เวอร์ชันหลักๆเลยผมก็อยากจะอธิบายอย่างนี้นะครับเวอร์ชันหลักๆที่หาอ่านได้หาฟังได้ตามโซเชียลมีเดียหรือแม้กระทั่งในการพบปะพูดจาระหว่างชาวบ้านหรือประชาชนจำนวนหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาต้องการที่จะบ่อนทำลายสถาบันกษัตริย์นะครับโดยใช้วิธีการใดก็ได้แต่ในแง่นี้ก็คือโดยผ่านกลุ่มและพรรคการเมืองนะครับที่คนเหล่านี้เชื่อว่าคือพรรคก้าวไกลและทุกวันนี้ก็คือพรรคประชาชนนะครับเพราะว่าหากสถาบันกษัตริย์ไม่อยู่ในไม่มีอยู่ในประเทศไทยต่อไปเนี่ยทางอเมริกาเนี่ยน่าจะดีลกับนักการเมืองกับทหารกับนักธุรกิจอะไรได้ตรงๆเลยโดยไม่ต้องมีอำนาจอะไรคานเลยได้ง่ายกว่าอันนี้คือความเชื่อนะครับซึ่งจริงๆก็มีรายละเอียดลงไปไม่น้อยในความเชื่อบริบทนี้ในเนราทีฟนี้คนอย่างคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็ถูกมองว่าเป็น America's boy นะครับคือเด็กของอเมริกาน่าสนใจนะครับหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลแล้วก็แบนคุณพิธากับตัวสมาชิกพรรคสมาชิกบริหารพรรคจากการถือหรือดำรงตำแหน่งการเมืองเป็นเวลา10ปีเนี่ยเป็นเวลาแค่อาทิตย์เดียวนะครับคุณพิธาก็ประกาศมาเลยว่าจะไปเป็นเฟลโลนะครับหรือได้รับเชิญไปเป็นเฟลโลที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับมันเหมือนกับว่าโอ้โหแบบเตรียมกันไว้ก่อนเลยหรือเปล่าแบบจองกันไว้แต่แรกเลยหรือเปล่านี่ก็ทำให้หลายคนเนี่ยตั้งความสงสัยนะครับคนเหล่านี้เนี่ยเชื่อนะครับว่าคุณพิธาคนอย่างคุณพิธาจะจริงหรือไม่จริงนั่นอีกเรื่องนะครับนี่คือความเชื่อที่คนไทยจำนวนหนึ่งไม่คงไม่เปลี่ยนใจง่ายๆนะครับเชื่อว่าคนอย่างคุณพิธาแล้วก็พรรคก้าวไกลซึ่งตอนนี้ก็คือพลังประชาชนเนี่ยคือเอเจนต์ของสหรัฐอเมริกาในคำประกาศหลังจากการยุบพรรคก้าวไกลเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็ย้ำนะครับว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้ถือข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพรรคใดพรรคหนึ่งแต่แน่นอนครับยิ่งพูดคนที่เชื่อไปแล้วว่าอเมริกาคือตัวร้ายคือวายร้ายคือตัวจอมจุ้นคือถ้าจะให้คำสับแบบชาวบ้านนี่ก็คือชอบเสือกแล้วก็เข้ามาแทรกแซงเนี่ยก็คงเปลี่ยนใจลำบากทีนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องกลับไปดูบริบทนะครับสมัยสงครามเย็นสมัยที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาตอนนั้นเนี่ยมีนโยบายว่าสนับสนุนใครก็ได้ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามของศัตรูตนและศัตรูตนสมัยนั้นก็คือสหภาพโซเวียตนะครับแล้วก็ประเทศจีนคอมมิวนิสต์ซึ่งก็คือจีนทุกวันนี้ก็ยังเป็นจีนคอมมิวนิสต์อยู่ตอนนั้นไทยก็ยังมีความสัมพันธ์กับไต้หวันอยู่นะครับเป็นทางการแล้วก็ไม่ได้ recognize หรือยอมรับ
การดำรงอยู่ทางการหรือไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนคอมมิวนิสต์ในยุคนั้นอเมริกาถ้าเราไปอ่านประวัติศาสตร์ที่แบบถือว่าเป็นกลางหลายเวอร์ชันนะครับทั้งของไทยของต่างประเทศโดยเฉพาะในที่เป็นภาษาอังกฤษก็จะพบว่ามันก็มีหลักฐานพูดไว้ชัดว่ารัฐบาลอเมริกาเนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยสนับสนุนเผด็จการทหารไทยนะครับคนแล้วคนเล่าเขาไม่สนเรื่องสิทธิมนุษยชนหรือการไม่มีประชาธิปไตยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับสหรัฐอเมริกาเลยเพราะตอนนั้นอเมริกาต้องการใช้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในรัฐที่จะเอาไว้ยันภัยคุกคามคอมมิวนิสต์ในตอนนั้นซึ่งมาจากอินโดจีนนะครับก็ทราบกันดีนะฮะประเทศเวียดนามลาวและกัมพูชาในตอนนั้นเป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้เอาข้อจริงเวียดนามเองและลาวเองก็ยังเป็นรัฐที่ปกครองโดยระบอบที่เขาพวกเขาเรียกว่าสังคมนิยมประชาธิปไตยก็คือเป็นระบบสังคมนิยมเผด็จการถึงแม้ทุกวันนี้ก็จะเห็นว่าระบบการตลาดหรือระบบเศรษฐกิจเนี่ยเปิดกว้างมากแล้วก็ตามแต่ซึ่งก็ไม่ต่างจากประเทศจีนในทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามองบริบททางประวัติศาสตร์แล้วก็จะเห็นว่าอเมริกาได้มีบทบาทเข้ามาแทรกแซงประเทศไทยหรือไทยเราชนชั้นนำไทยเราตอนนั้นก็ยอมรับให้อเมริกาเข้ามาเพราะตัวเองก็กลัวว่าถ้าประเทศกลายเป็นสังคมนิยมหรือตกไปอยู่ภายใต้อำนาจคอมมิวนิสต์แล้วชนชั้นนำไทยในตอนนั้นโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่มองว่าอนุรักษนิยมจะไม่สามารถจะคือจะไม่มีที่ทางคือต้องอพยพไปเหมือนกับชนชั้นนำของลาวนะครับหรือของเวียดนามทางตอนใต้หรือของกัมพูชาในตอนหนึ่งเอาข้อจริงถ้าลงไปอ่านในงานประวัติศาสตร์หลายชิ้นเนี่ยก็จะมีการชี้ลงไปถึงขนาดว่าอเมริกามีบทบาทสำคัญด้วยซ้ำไปที่มีที่ได้ผลักดันและฟื้นฟูบทบาทสถาบันกษัตริย์ไทยในช่วงสงครามเย็นนะครับเพื่อเป็นจุดรวมของปวงชนชาวไทยนะครับเพื่อให้เป็นภาพลักษณ์ที่เปรียบเทียบและตรงกันข้ามกับระบอบคอมมิวนิสต์ซึ่งไม่มีกษัตริย์นะครับหรือจะต้องยกเลิกระบอบกษัตริย์ลงเพราะฉะนั้นในแง่นี้ก็จะเห็นได้ว่ามันถึงเข้าใจได้นะครับว่าทุกวันนี้ทำไมคนไทยจำนวนหนึ่งก็ยังเชื่อว่าอเมริกาทุกวันนี้ก็ยังคงมีบทบาทหรือพยายามเข้ามาแทรกแซงบางคนสงสัยอ้าวในเมื่อเมื่อก่อนอเมริกาสนับสนุนสถาบันกษัตริย์แล้วทุกวันนี้ทำไมคุณถึงเชื่อว่าอเมริกากำลังใช้พรรคการเมืองไทยและนักการเมืองไทยและคนไทยจำนวนหนึ่งมาบั่นทอนสถาบันกษัตริย์ล่ะคำตอบผมว่าง่ายมากนะครับคือในแง่ตรรกะคงอธิบายได้ง่ายว่าทำไมคืออเมริกาสนับสนุนอะไรเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุดมการณ์ของอเมริกาเองเขาไม่สนใจหรอกครับดูตะวันออกกลางในปัจจุบันหรือในช่วง20ปีที่ผ่านมาก็จะเห็นนะครับว่าอเมริกาเข้าไปมีบทบาทไปแทรกแซงประเทศต่างๆในภูมิภาคหรือประเทศแถบตะวันออกกลางและไปผูกมิตรกับประเทศในตะวันออกกลางที่เป็นเผด็จการอเมริกาก็ไม่มีปัญหานะฮะตราบใดที่พวกเขาอยู่ฝั่งตนเองฝั่งอเมริกาอันนี้ก็เช่นกันครับถ้าวันหนึ่งถ้าในอดีตวันหนึ่งการสนับสนุนสถาบันกษัตริย์ทำให้อเมริกาได้ประโยชน์มันก็ไม่ได้เป็นด้วยเหตุผลทางอุดมการณ์ทางการเมืองของสหรัฐอเมริกาเองนะครับเพราะอเมริกาเองก็ไม่มีระบอบกษัตริย์จริงๆแล้วตั้งขึ้นมาจุดกำเนิดก็คือการต่อต้านระบอบที่มีกษัตริย์ของอังกฤษเลยได้ซ้ำไปแต่ว่าตอนนั้นในเมื่อได้ประโยชน์เขาอเมริกาก็ไม่ได้สนใจหรอกครับจะเป็นเผด็จการสนิทธนรัฐจะเป็นถนอมประพาสอเมริกาไม่มีปัญหาหรือประเทศเพื่อนบ้านอย่างนายเฟอร์ดินานด์อีมาคอสไม่ใช่คนปัจจุบันซึ่งเป็นลูกชายนะครับแต่ตัวพ่อก็ไม่มีปัญหานะครับช่วงมาคอสถูกพลังประชาชนขับไล่หรือที่เรียกว่า People's Power Demonstration ขับไล่น่าจะปี1986ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอเมริกาเองก็มีบทบาทสำคัญเลยในการที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนผ่าน
ทางการเมืองโดยส่งเครื่องบินมาเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินมารับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาคอสตอนนั้นนะครับซีเนียร์นะครับไม่ใช่จูเนียร์คนปัจจุบันโดยที่บอกตอนนั้นบอกว่าเดี๋ยวจะรับไปอยู่ทางภาคเหนือซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายมาคอสซึ่งเป็นฐานกำลังใหญ่ที่เรียกที่รัฐหรือจังหวัดที่เรียกว่าอีโลคอสเดอร์นอร์เต้นะครับหรืออีโลคอสเหนือแต่สุดท้ายอเมริกาก็หลอกพอขึ้นเครื่องไปแล้วเสร็จแล้วตอนมาคอสลงจากเครื่องบินอีกทีก็พบว่าตนเองแลนดิ้งไปที่เกาะกวมของสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้ไปแลนดิ้งอยู่ที่อีโลโคสในฟิลิปปินส์ที่เราจะพิสูจน์ยังไงมันเป็นทฤษฎีที่เรียกว่า conspiracy theory หรือทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดแล้วไม่ใช่แค่กลุ่มนักการเมืองนะครับผม เห็นมีแม้กระทั่งกลุ่มนักเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิ์ก็ถูกมองโดยคนไทยเหล่านี้ว่าเป็นสายเป็นเครื่องมือให้กับเขาเรียกอะไรให้กับ CIA หรือให้กับสหรัฐอเมริกาในมุมมองนี้พรรคคนอย่างนายพิธาหรือพรรคก้าวไกลและพลังประชาชนก็เป็นถ้าไม่เป็นเอเจนต์ยินดีรับใช้โดยรู้ตัวก็ถูกหลอกใช้นะครับมันเป็นไปได้สองอย่างในมันมีอย่างสองในหลายเวอร์ชันของความเชื่อของทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดนี้เอาเข้าจริงมันพิสูจน์ไม่ได้นะฮะแต่แน่นอนครับถ้าเราดูประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาและบทบาททาง geopolitics ของสหรัฐอเมริกาเราก็จะเห็นว่าอเมริกาเข้าไปเขาเรียกอะไรแทรกแซงหรืออย่างน้อยเข้าไปเก็บข้อมูลไปส่งสปายซึ่งมีหลากหลายมากนะครับหลายท่านอาจจะยังจำได้ว่าสมัยสงครามโลกที่สองตอนญี่ปุ่นยกพลขึ้นฝั่งไทยก็มีเรื่องเล่าเลยนะครับว่าบางคนเป็นช่างตัดผมญี่ปุ่นที่มาอยู่ทำงานหรือเรียกว่ากบดานทำงานอยู่ในเมืองไทยเป็นช่างตัดผมมาหลายปีก่อนหน้านั้นพอถึงเวลาก็เปลี่ยนชุดเป็นนายพันเลยครับแล้วเดินออกมาจากร้านตัดผมอเมริกาก็เช่นกันเราไม่รู้หรอกครับว่าคนที่เป็นสายให้กับ CIA หรือเป็นพันธมิตรของ CIA หรือเป็น informant ก็ตามแต่หรือ asset คนที่ให้ข้อมูลกับ CIA เนี่ยเป็นคนประเภทไหนบ้างอาจจะมีฝรั่งชาวอเมริกันเองที่อยู่เมืองไทยมานานพูดภาษาไทยได้คล่องอาจจะเป็นคนไทยที่ได้รับการศึกษาที่สหรัฐอเมริกามหาลัยหนึ่งที่มีชื่อเสียงในการที่เป็นสถานที่ที่จะเขาเรียกอะไร recruit หรือทาบทามให้คนคนนั้นมาทำงานให้กับ CIA นะครับก็คือมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับโดยเฉพาะSchool of CS International Studies นะครับแต่แน่นอนมันไม่มีหลักฐานอะไรที่เราจะพิสูจน์ได้ว่าคนอย่างคุณพิธาหรือพรรคก้าวไกลและพลังพรรคประชาชนเป็นสายให้กับสหรัฐอเมริกาแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นเหตุผลที่จะทำให้คนไทยจำนวนหนึ่งเลิกที่จะเชื่อจะเห็นได้ว่าบ่อยครั้งจะมีกลุ่มคนไทยที่เป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือเป็นรอยัลลิสต์ไปยื่นจดหมายต่อหน้าสถานทูตอเมริกาเป็นระยะระยะอันนี้ก็เป็นแบ็กเกจหรือด้านลบแล้วก็เป็นสิ่งที่สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะสถานทูตอเมริกาในไทยจะต้องเผชิญนะครับต่อไปแต่ว่าแน่นอนครับอเมริกาไม่ใช่เป็นประเทศเดียวที่เป็นซูเปอร์พาวเวอร์ในทุกวันนี้และต้องการขยายอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นผ่านทั้งซอฟต์พาวเวอร์หรือฮาร์ดพาวเวอร์ก็ตามแต่จีนก็เป็นอีกหนึ่งประเทศแต่เรื่องจีนเดี๋ยวเราคงผมคงมีโอกาสคุยอีกรอบในอนาคตนะครับแต่ในส่วนของอเมริกาผมอยากจะบอกเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับว่าในเมื่อมันพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยเราก็ควรจะให้เขาเรียกอะไรล่ะฮะ benefit of the doubt นะครับหรือไม่ฟันธงลงไปนะครับว่าเพื่อนร่วมชาติเราไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในพรรคการเมืองที่ว่าหรือเป็นใครก็ตามแต่เป็นสปายหรือเป็นสายหรือเป็นเครื่องมือสหรัฐอเมริกาแต่แน่นอนคนไทยที่รักชาติและเป็นห่วงเป็นใยสังคมก็ย่อมพึงอยากเห็นประเทศไทยที่มีบทบาทเป็นอิสระเป
เป็นเอกราชอย่างแท้จริงนะครับเราถ้าดูดัชนีหลายอย่างก็จะเห็นว่าเอาเข้าจริงอำนาจอเมริกาไม่ว่าเขาจะพยายามเข้ามามีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนมันก็ลดลงไม่น้อยนี่ล่าสุดแบบยกตัวอย่างง่ายๆนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงเส้นชัยนะครับก็เรื่องที่กองทัพบกจะซื้อเครื่องบินGripenนะครับอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์ม 100% แต่ข่าวออกมาแล้วนะครับเมื่อวันก่อนว่าน่าจะไปลงที่ Gripen ของสวีเดนหาใช่ F16ของอเมริกาไม่อันนี้ก็อาจจะเป็นอันหนึ่งดัชนีหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าอำนาจอเมริกาทุกวันนี้ในประเทศไทยมันไม่ได้แบบเด็ดขาดมหาศาลเราไม่ได้ไปพึ่งเงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาเหมือนกับสมัยช่วงสงครามเย็น40-50ปีที่แล้วที่ประเทศไทยพึ่งนะครับสิ่งที่ยังเหลืออยู่ก็เป็นความทรงจำดีๆนะครับอย่างเช่นถนนมิตรภาพนะครับซึ่งสร้างโดยอเมริกาซึ่งการละครั้งหนึ่งในสมัยสงครามเย็นตอนสร้างเสร็จใหม่ๆมีคนคุยกันโอ้อวดถึงก็บอกว่าโอ้โหถนนนั้นเรียบมากนะครับสำหรับยุคสมัยนั้นเรียบแบบว่าถ้าคุณถือกาแฟหรืออะไรนั่งอยู่ในรถก็นั่งดื่มได้โดยที่มันไม่กระฉอกหรือหกแต่ทุกวันนี้ถ้าจะเห็น อิทธิพลของอเมริกามันก็ลดน้อยลงไปนะครับถึงแม้ซอฟต์พาวเวอร์ของอเมริกายังคงอยู่ซึ่งเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ของอเมริกากับจีนกับญี่ปุ่นเปรียบเทียบผมว่าเป็นหัวข้อที่น่าสนใจถ้าผมมีโอกาสคงจะมาเสนอในตอนอื่นแต่ถ้ายังแบบสั้นๆก็ยังเห็นว่าคนไทยก็ยังนิยมนะครับหนังฮอลลีวูดการแต่งกายแบบอเมริกันซึ่งเอาจริงผมก็แต่งกายแบบอเมริกันในวันนี้นะครับหนังฮอลลีวูดนะครับแฟชั่นฟาสต์ฟู้ดอเมริกาก็ยังอยู่ได้คอมพิวเตอร์เห็นไหมครับว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยยังคลั่งไคล้ iPhone นะครับแล้วก็ Apple สิ่งเหล่านี้ก็ยังถือว่าเป็นอิทธิพลของอเมริกาที่ยังคงอยู่รวมถึงภาษาอังกฤษนะครับซึ่งคนไทยก็ใช้ผสมกันนะครับบางคนก็ใช้สไตล์อเมริกันบางคนก็สไตล์อังกฤษเดิมทีเราเรียนภาษาอังกฤษแบบสไตล์อังกฤษแต่ตอนหลังนี่ก็คือปนเปจน เรียกว่า ใช้ผสมกันทั้งสองระบบภาษาอังกฤษก็ยังเป็นภาษาหลักของโลกเพราะฉะนั้นอเมริกายังไม่ถึงกับลงส่วนอเมริกาต้องการแทรกแซงไทยแค่ไหนผมคงตอบไม่ได้แต่ว่าข้อสงสัยว่ามีคนไทยจำนวนหนึ่งหรือแม้กระทั่งพรรคการเมืองและนักการเมืองจำนวนหนึ่งเป็นเครื่องมือของสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะเข้ามาบ่อนทำลายไทยได้หรือไม่ผมคิดว่าเราควรจะเชื่อต่อเมื่อมันมีหลักฐานที่ชัดเจนไม่ใช่เชื่อเพียงเพราะมันไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์ว่ามันไม่ใช่คือต้องพิสูจน์มันใช่ก่อนไม่ใช่บอกว่าเขาเป็นเขาเรียกอะไรฮะเขาเป็นผู้กระทำผิดแล้วเขาจะต้องพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้กระทำผิดเพื่อที่จะเป็นผู้บริสุทธิ์ตามใดที่มันไม่มีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าคนเหล่านี้ร่วมสมรู้ร่วมคิดกับสหรัฐอเมริกาเพื่อบั่นทอนสถาบันกษัตริย์ในไทยผมคิดว่าคนไทยจะต้องเปิดใจกว้างและยอมรับว่าทั้งจีนทั้งอเมริกา2ประเทศหลักนี้ทุกวันนี้พยายามเข้ามามีบทบาทในไทยแทรกซึมชนะทำให้คนไทยชื่นชมเขาเรียก wins the heart มากขึ้นและน่าจะเข้มข้นขึ้นเพราะว่าจีนขยายอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆผมขอจบโดยการบอกว่าดูแม้กระทั่งเวียดนามเป็นหลักนะครับขณะเวียดนามเมื่อก่อนสู้สงครามกับสหรัฐอเมริกาทุกวันนี้ก็มาจูบปากเวียดนามก็ต้องพึ่งอเมริกาเพื่อใช้ยันจีนส่วนอเมริกาก็พึ่งเวียดนามเพื่อใช้ยันจีนเช่นกันเพราะฉะนั้นอเมริกาจะใช้ไทยทำอะไรเราก็ต้องระมัดระวังไม่ตกไปเป็นเครื่องมือแต่กันในขณะเดียวกันถ้าเราใช้อเมริกาเพื่อประโยชน์ของประเทศได้ก็จงใช้เถอะครับสำหรับวันนี้ผมประวิตรโรจนพฤกษ์ขอขอบคุณแล้วมาพบกันใหม่วันศุกร์หน้าสวัสดีครับ